สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเปรียบเทียบกันได้แล้วอะไรอย่างนึงก็คือเราก็เป็นตัวแทนของคนไทยทั้งคู่ควรที่จะแบบสนับสนุนดีกว่าไหมดีกว่าแบบมากดคนไทยด้วยกันเองอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกก็มีน้อยบ้างแต่ว่าไม่ได้มีผลต่อการใช้ชีวิตหรือการทำงานอะไรนะครับเอาจริงๆแล้วผมก็ต้องยอมรับว่าเส้นเรื่องคนละเส้นนะครับหลายคนบอกว่าเส้นเรื่องมาจากความยากจนมาจากความลำบากของน้องอาจจะใช้เส้นนั้นแต่สำหรับผมอยู่กับอิงฟ้ามาตั้งแต่เก็บตัวผมไม่เคยถามเรื่องภูมิหลังฐานะน้องเวลาเข้าห้องดำก็ไม่เคยเล่าเรื่องความยากจนของตัวเองให้ฟังเลยผมเดินตามเส้นทางของความสามารถและความพร้อมใช้บอกอีกครั้งนะครับเวทีนี้คือเดินตามเส้นทางความสามารถและความพร้อมใช้ผมเคยใช้เส้นทางยากจนมาแล้วในสมัยผมทำมิสไทยแลนด์เวิลด์ซึ่งผมยอมรับว่ามันไม่ค่อยเวิร์กนะครับเส้นทางแบบนั้นลองไปดูย้อนอดีตได้ปัจจุบันคนอยู่กับความจริงเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไปคุยเรื่องอดีตเพื่อจะมาสร้างโปรไฟล์แล้วก็สร้างมูลค่ามูลค่าของน้องอยู่ที่ความสามารถและความพร้อมใช้เพราะฉะนั้นมันคนละเรื่องกันอย่าเอามารวมกันแอนนาเขาก็จะเป็นแบบหนึ่งซึ่งเขาก็ต้องพิสูจน์ตัวเขาในการทำงานนะฮะแต่ใช้เส้นเรื่องอะไรนั้นเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของผมไม่ได้ใช้ความยากจนย้ำนะฮะไม่เคยใช้ความยากจนน้องไม่เคยพรีเซนต์แบบนี้ให้ผมเห็นครั้งแรกเมื่อน้องแวะไปเยี่ยมบ้านเช่านั่นคือครั้งแรกที่ผมเห็นนะครับครั้งแรกที่ผมเห็นสาบานได้เลยผมรู้มาบ้างแต่ผมไม่ได้สนใจในจุดนั้นผมสนใจว่าณวันนี้กับอนาคตน้องพร้อมอะไรบ้างน้องมีความสามารถอะไรบ้างเล่นเส้นเรื่องนี้ครับ